เอาละครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปสู่บลูแจ๊สนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันดับแรกต้องรู้ว่าเรากดตัวอะไรนะครับตัว C sharp อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกให้ได้ว่าตัวอะไรตัว B อย่างนี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือ major scale เล่นได้หมดหรือยังทั่วคอหรือยังอย่างคีย์ D flat อย่างเงี้ยเล่นทุกคีย์ให้ได้นะครับ A flat อย่างเงี้ยลองดูนะครับไปทบทวนดูให้ดีทีนี้เรื่องต่อไป intervals ก็คือระบบตัวเลขเมื่อกี้ major scale 1 2 3 4 5 6 7 1ใช่ไหมครับก็คือ intervals นี่แหละนะครับเลขพวกนี้จะเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ของ scale 1 2 3 4 5 6 7 1ใช่ไหมครับนอกจากตัวเลขแล้วก็ยังมีชื่อของ intervals ด้วย major minor perfect off แล้วก็ dim ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็จะเป็น1 perfect ใช่ไหมครับหรือ1 unison นะครับแล้วก็2 major 3 major 4 perfect 5 perfect 6 major 7 major 8 perfect หรือ octet นะครับทีนี้ถ้ามัน flat ลงไปเนี่ย major flat ลงไปได้ minor perfect flat ลงไปได้ dim นะครับ major หรือ perfect ช้าขึ้นไปได้ off นะครับอะไรประมาณนี้ลองไปทบทวนดูนะครับนี่เรื่องต่อไป key signature เราเล่น key อะไรต่างๆเนี่ยควรจะรู้ว่า key นั้นมันมีอะไรติดชาร์ปติด flat บ้างเช่น key A เราเล่น key Aต้องรู้ว่าติดชาร์ปอยู่กี่ตัวครับ3ตัวใช่ไหมครับมี C นะครับมี D มี F sharp แล้วก็มี G sharp สามชาร์ปนะครับคีย์ A อะไรประมาณนี้นะครับคีย์ทางแฟลตอย่าง E flat เงี้ยติดแฟลตกี่ตัวนะครับต้องบอกให้ได้3 flat ใช่ไหมครับมี B flat E flat แล้วก็ A flat นะครับ E flat เนี่ย B flat แล้วก็ A flat นะครับโอเคข้ามไปเรื่องนี้นะครับ key signature กลับไปทบทวนดูแล้วกันนะครับทีเรื่องของ minor scale minor scale ถ้าเทียบกับ major ก็คือflat 3 flat 6 flat 7ใช่ไหมครับกลับไปทบทวนนะครับเทียบกับ major scale นะครับสมมุติ C เนี่ยเราเคยเล่น C major 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทีนี้ทำเป็น minor 1 2 flat 3 4 5 flat 6 flat 7 8ทีนี้ก็ต้องไล่ทั้งคอใช่ไหมลองกลับไปทบทวนดูนะครับอันนี้คือระบบของตัวเลขใน minor scale นะครับโอเคเรื่องต่อไปคือ rhythmic นะครับ rhythmic ก็คือความสั้นความยาวของโน้ตก็คือจังหวะที่จะทำให้เกิดความสั้นยาวนั่นแหละนะครับให้เกิดอารมณ์ต่างๆในอาจจะเกิดที่จังหวะขัดก็คือจังหวะยกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นโฮโนดนะครับโฮโนดก็คือตัวกลมนี่แหละนะครับตัวกลมก็คือสมมุติว่าห้องหนึ่งมีสี่จังหวะก็อะไรครับยาวไปเลย4ครั้ง1 2 3 4 1 2 3 4 half note 1 2 3 4 1 2 3 4 quarter note บีทเดียว1 2 3 4 1 2 3 4
อะไรอย่างเงี้ยครับเอทโน้ตครึ่งจังหวะใช่ไหมครับหรือคาเบ็ดหนึ่งต้องหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามอะไรเงี้ยนะครับอันนี้16 โน้ต1เบสมี4จังหวะนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้คริปเป็ดก็คือ1จังหวะมี3 1 2 3 1 2 3ประมาณนี้กลับไปทบทวนริทึมิกให้ดีนะครับนี่เรื่องต่อไปคือ triad chord triad chord ในดนตรีเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4แบบใช่ไหมครับ major minor arc แล้วก็ดิม major minor arc แล้วก็ดิมต้องรู้นะครับ major 135 minor 1/35ออก1 3ชาร์ป5ดิม1แฟล3แฟล5นะครับโอเคเรื่องต่อไป7 chord เติมตัวที่7เข้ามาคล้ายๆกับแฟลทแต่เติมตัวที่7เข้ามามี4ชนิดเหมือนกัน major 7 minor 7 minor 7 flat 5แล้วก็ dominant 7หาแรกก่อน major 7 1 3 5 7 1 3 5 7minor 1 flat 3 5 flat 7 1 flat 3 5 flat 7 dominant 1 3 5 flat 7 1 3 5 flat 7 อันสุดท้าย minor 7 flat 5 1 flat 3 flat 5 flat 7 1 flat 3 flat 5 flat 7 อย่างนี้นะครับรูปคอร์ดต่างๆมันก็จะมีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วนะครับลองมาทบทวนดู7 chord หรือ4 note chord นั่นเองทีนี้มาที่ major key chord progression key major มันจะมีคอร์ดชนิดอะไรบ้างใช่ไหมครับไล่สเกลมาก่อนสมมุติ key F 1 2 3 4 5 6 7 8คอร์ดที่1 major คอร์ด2 minor 3 minor 7ผมพูดเป็นชนิด4 note chord ครับ1major 7 2 minor 7 3 minor 7 4 minor 4 major 7 5 dominant 7 6 minor 7 7 minor 7 flat 5แล้วก็1 major 7ไล่กลับดูสิ7 minor flat 5 6 minor 5 dominant 4 major 3 minor 2 minor 1 major นะครับซึ่งจะถ้าเป็น minor ถ้าเป็น minor key เนี่ยมันก็จะเอาคอร์ดที่6เนี่ยเริ่มต้นคอร์ดที่6ของทาง major เริ่มต้นนะครับผมไล่สเกลก่อน1 2 flat 3 4 5 flat 6 flat 7 1 1 minor 2 minor 7 flat 5 flat 3 major 4 minor 5 minor flat 6 major ครับ flat 7dominant 7แล้วก็1 minor นะครับโอเคลองไปทบทวนดูนะครับทั้งหมดนี้เลยก่อนที่จะเข้าสู่ blue jazz นะครับโอเคครับ